สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการสปีดคาร์คลินิกของเรานะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านผู้ชมทางบ้านที่มีการฝาก Facebook ไว้หรือว่ามีการโทรฟินโฟนอินกันเข้ามาสดๆนะครับพี่หมอก็จะตอบกันสดๆนะฮะรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับรถยนต์นะครับถ้าชมรายการสปีดคาร์คลินิกของเราแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องช่างหลอกช่างฟันช่างต้มช่างตุ๋นวันนี้ก็มีแฟนคลับของเรานะคะมาฝากนะคะข้อความไว้นี่เลยนะคะบอกว่าพี่หมอครับนะคะคุณแอนคุโรบุตะนะคะ Facebook ค่ะนะคะพี่หมอคะขอปรึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์นะคะคุณแอนใช้ Honda Jazz ปี2007ค่ะอันนี้ผู้หญิงเนี่ยนะคุณแอนน่าจะผู้หญิงค่ะนะคะแล้ววันนี้นะคะเกิดอาการเนี่ยเครื่องเย็นรอบสวิงขึ้นลงตอนจอดติดไฟแดงในเกียร์แต่ถ้าเครื่องร้อนเนี่ยก็จะหายแล้วก็วิ่งปกติได้ความเร็วต่ำรอบไม่นิ่งตลอดเวลาปล่อยไหลไม่ได้ค่ะเพราะว่าปิดแอร์วิ่งแล้วรอบนิ่งกว่าเปิดแอร์แอร์ตัดรอบต่ำมากแต่ว่าตั้งวาล์วล้างปีกผีเสื้อแล้วเปลี่ยนหัวเทียนแล้วเปลี่ยนคอยล์แล้วทำหมดยังไม่หายปอรอเป็นรถติดแก๊สนะคะแต่ว่าก็สามารถใช้ได้ทั้งน้ำมันทั้งแก๊สคุณแอนใช้สองอย่างเลยเป็นทั้งน้ำมันทั้งแก๊สใช่ใช่ค่ะเป็นทั้งนะอาการน่าจะเป็นทั้งน้ำมันเป็นทั้งแก๊สมั้งค่ะเพราะว่าใช้ทั้งน้ำมันทั้งแก๊สเนี่ยคงใช้ได้อยู่แล้วล่ะค่ะเชื้อเพลิง2ระบบนะครับอาการนี้คืออาการคุมรอบไม่อยู่มากกว่าถ้าปิดแอร์ปุ๊บเนี่ยรอบเครื่องจะสูงขึ้นมาคืออาการนี้มีโอกาสปีอะไร07 07ค่ะใช่ป่ะปี07ก็มีโอกาสคอมเพรสเซอร์อาจจะมีการเรียกว่าสึกหรอหรือทำงานหนักหรือว่าคอมเพรสเซอร์อาจจะมีการเสียดสีจนเรียกว่าคอมเพรสเซอร์อาจจะสึกหรือเสียนะครับหรือกำลังจะติดหรือหน้าคัดคอมแอร์ลูกปืนแตกก็เป็นไปได้ไม่รู้มีเสียงดังหน้าคัดคอมแอร์หรือเวลาเปิดแอร์หรือเปล่าค่ะตรงนี้ก็ฉุดกำลังเครื่องยนต์เหมือนกันเพราะว่าอาการที่คุณแอนบอกมาว่าปิดแอร์แล้วรอบขึ้นมานะครับอาการนี้พี่หมอวิเคราะห์ว่าน่าจะมีอยู่2ประเด็นประเด็นแรกเลยก็คือน่าจะเป็นตัวคอมแอร์อาจจะถึงอายุแล้วปี07นี่ปี16ก็โอ้โห10กว่าปีนะค่ะนะ10กว่าปี13ปีได้ไหมน่าจะประมาณนั้นนะ10กว่าปีค่ะนะครับแล้วก็อีกอันนึงประเด็นนึงก็คือเรื่องของตัวอาจจะเป็นตัวลิ้นปีกผีเสื้อหรือตัว Idle Speed ควบคุมรอบตรงนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้เห็นบอกว่าล้างแล้วแต่ว่าล้างไม่หายไงล้างไม่หายต้องเปลี่ยนเลยใช่มั้ยคะครับกับปี07เนี่ยบางทีแล้วใช้ใน2ระบบเนี่ยก็มีโอกาสการเสื่อมสภาพเร็วอาจจะเสียได้อาจจะต้องไปซื้อเชียงกงสักตัวนึงนะครับอาการนี้ก็คือให้เช็คอยู่2อย่างแต่อีกตัวนึงก็คือเพิ่มเติมนะครับคือตัว Airflow นะครับ Airflow ที่เป็นตัวเซ็นเซอร์อากาศตัวนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าอาการที่คุณแอนลงมาเนี่ยไม่มีอาการของการล้าง Airflow ค่ะนะครับล้าง Airflow ตัวเซ็นเซอร์อากาศเพื่อที่จะให้เข้าไปเหมาะสมกับปริมาณของการจ่ายน้ำมันตัวนี้ Airflow เนี่ยกับรถรุ่นใหม่ๆที่ปี2000ขึ้นมาเนี่ยก็คือตัว Airflow กับรถปี2000ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นไฟฟ้าจะมีตัวเซ็นเซอร์ไฟฟ้าหรือเขาเรียกว่าแผ่นปิ้นไฟฟ้าเป็นตัวอ่านค่าของตัวอากาศนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องให้ช่างเขาถอดออกมา Airflow แล้วก็เอาไว้ตัวสเปรย์ไล่ความชื้นฉีดๆหน่อยนะฉีดๆล้างทำความสะอาดตัวแผงวงจรหรือแผ่นปิ้นที่เป็นตัวเซ็นเซอร์อ่านค่าก็อาจจะหายได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็มีอยู่2สามอาการ3ประเด็นที่พี่หมอวิเคราะห์ให้นะครับแต่ถ้าเป็นแอร์นี่ก็คงคอมแอร์นะก็คงหลายตังค์หน่อยนะครับตรงนี้ก็ไปหาช่างแอร์ดูว่าให้เขาวัดดูว่ากำลังอัดดีไหมหรือว่าอาการแล้วอาการเวลาจอดแล้วเย็นไหมถ้าเกิดว่าจอดแล้วไม่ค่อยเย็นก็มีโอกาสเป็นไปได้เกี่ยวกับเรื่องของคอมแอร์นะครับสรุปให้ว่าให้คุณแอนไปดูมา3นะ3จุดนะคะ3จุดตรงนี้นะครับก็การป้องกันในเรื่องของตัวรถไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็แล้วแต่จะเป็นรถเครื่องดีเซลหรือเครื่องบินซินที่มีอาการเบาดับนะฮะก็ดีแล้วฮะถูกต้องแล้วล้างปีกผีเสื้อดูก่อนอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนนะครับบางทีแล้วล้างปีกผีเสื้ออาจจะหายเลยก็ได้เพราะว่าปีกผีเสื้ออาจจะสกปรกลิ้นปีกผีเสื้อครับตรงนี้อาจจะสกปรก
เราล้างทำความสะอาดก็ทำให้เครื่องยนต์อาจจะเบาไม่เบาดับได้ครับตรงนี้เพราะว่าตัวปีกผีเสื้อเนี่ยเวลาที่เราไม่เหยียบคันเร่งเขาจะปิดสนิทก็จะต้องมีการเปิดอากาศไว้ประมาณ 5% ค่ะนะครับถ้าเกิดว่าเราขับไปนานๆสัก5ปี10ปีอย่างเงี้ยแล้วไม่มีการล้างปีกผีเสื้อเลยไอ้พวกคราบขม่าวมันจะไปเกาะอยู่ตรงขอบๆแล้วก็ตรงลิ้นปีกผีเสื้อตรงเนี้ยอากาศก็จะเข้าออกซิเจนก็จะเข้าไปช่วยในการเผาไหม้ไม่ได้ในรอบต่ำรอบที่เราไม่เหยียบคันเร่งก็คือจะมีอาการขับมาแล้วผ่อนคันเร่งแตะเบรกแล้วดับเลยนะครับคือเราละคันเร่งมาแตะเบรกโดยพอเรายกเท้าจากคันเร่งปีกผีเสื้อก็จะปิดสนิทจะไม่มีการเปิดนะฮะอากาศก็เข้าไม่เพียงพอก็ดับนั่นแหละฮะเวลาที่เราจะเร่งเครื่องมันไอปีกผีเสื้อมันก็จะเปิดขึ้นมาอากาศเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีการเผาไหม้ที่สูงขึ้นมีการอัตราการเร่งตามมายังไงก็ไปเช็คกันได้นะคะนอกจากคุณแอนแล้วถ้าผู้ชมทางบ้านก็อย่าลืมไปดูด้วยโดยเฉพาะรถนะคะที่อาจจะใช้งานมานานอย่างที่พี่หมอบอกนะคะยังไงลองไปเช็คลองไปตรวจสอบด้วยนะคะเอาเกินกิโลเอาเป็นกิโลที่เกิน 50,000 โลแล้วกันเริ่มเช็คได้แล้วนะคะสมควรล้างสมควรเช็คนะเช็คดูว่าท่ออากาศกรอบแตกร้าวหรือเปล่าสายไฟกรอบแตกร้าวไหมบางทีรถที่วิ่งเกิน 50,000 โลแล้วเนี่ยเราวิ่งในเมืองรถติดๆมันก็ทวีคูณของความร้อนแต่ถ้าเราวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยนะครับลมก็จะโฟลมก็จะพัดมันก็จะระบายความร้อนออกใต้ท้องรถไปนะฮะก็จะไม่ค่อยมีผลเสียกับพวกสายไฟพวกท่อแวคัมค่ะแต่ยังไงก็คือ50,000โลแล้วก็เช็คก่อนไว้เลยมีการตรวจเช็คสักทีนึงหรือว่าเอาเข้าศูนย์ไม่ให้เขาตรวจเช็คดูก็ได้ครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วทางศูนย์เขาจะไม่ค่อยล้างให้ปีกเสื้อนะครับเพราะว่าตรงนี้แฟลตในการคิดค่าแรงบางทีอาจจะไม่มีมาให้ข้างนอกก็ได้ครับช่างผู้ชำนาญงานที่เขาเคยอยู่บริษัทที่รถท่านใช้อยู่ยี่ห้อนั้นออกมาเปิดทำเองหรือว่าที่ช่างที่มีซ่อมรถเยอะๆมีในอู่นั้นมีรถซ่อมเยอะๆพวกนี้ไว้ใจได้นะคะถือว่าลูกค้าให้ความเชื่อถือนะคะยังไงก็ไปเช็คกันได้แล้วนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านก็อย่าลืมนะฝากคำถามดีๆแบบนี้ได้หรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้รถนอกจากเครื่องยนต์แล้ววิธีการขับรถก็ได้พี่หมอก็สามารถนะคะแนะนำกันได้เดี๋ยวเราก็เอามาแชร์กันในรายการแบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วพี่หมอคะครับก็ได้เวลาค่ะซ่อมรถเหมือนเดิมนะคะวันนี้ไปซ่อมรถอะไรเอ่ยสบายๆค่ะ Honda ค่ะ Honda Civic ค่ะ FD รู้สึกว่ามีอาการเคลื่อนสั่นเป็นยังไงกันบ้าง Honda ยอดนิยมค่ะดีครับก็อาการของเครื่องสั่นก็มีอยู่หลายอาการค่ะมีอยู่หลายอย่างในองค์ประกอบนะฮะจะเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็คืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์อย่างเช่นหัวเทียนกองเบนซินแล้วก็มีปลั๊กหัวเทียนมีหัวฉีดะนะครับพวกนี้ถ้าเกิดว่าสายไฟหลวมหรือว่ามีการสึกหรอก็มีอาการสั่นได้อากาศเข้าไปเยอะโดยไม่ผ่านปริมาณของกำหนดของแอร์โฟร์หรือเซ็นเซอร์ต่างๆก็มีโอกาสสั่นได้ต้องไปดูไปซ่อมกับพี่หมอเลยดีกว่าครับเอาไปใช้เป็นเคสตัวอย่างเน้นตามพี่หมอไปซ่อมรถกันเลยไปเลยค่ะดูเลยครับงอแงงอแงงอแงเลยครับเครื่องสั่นนะคือไอ้อาการของเครื่องสั่นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าไปเติมน้ำมันอะไรมาหรือเปล่าหรือว่าจอดไปนานหนูกัดหรือเปล่าหรือว่าคอจะระเบิดหรือว่าหัวเทียนพูดมันก็เป็นได้เยอะแยะเลย